KR Family ครับสวัสดีครับพบกับ KR Family ครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่อง Perspective นะครับPerspective แปลว่าอะไร Perspective แปลว่ามุมมองมุมมองโอเคไหมครับperspective ว่าด้วยนะครับการเขียนวัตถุหรือการเขียนสัดส่วนของวัตถุที่เห็นจริงด้วยตานะครับผมจะมาแนะนำประมาณนี้นะครับก่อนอื่นลากเส้นนะครับลากเส้นเป็นเส้นเขาเรียกเส้นขอบฟ้าหรือเส้นนำสายตานะครับขีดเส้นตรง1เส้นนะครับเป็นหลักไว้นะครับแล้วเราก็ลากจากจุดทางด้านซ้ายมือนะครับลากจากจุดทางด้านซ้ายมือตรงมาที่หัวของหลักของเส้นที่เราขีดตั้งไว้นะครับแล้วก็ลากไปที่จุดของเส้นนะครับของเส้น3สายตาจุดที่2นู่นนะครับทางขวามือนะครับเนี่ยแล้วก็ลากลงมาอีกเส้นหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับลากมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนั้นก็ลากเส้นปะไปหาเส้นปลายเส้นนำสายตาจุดทางด้านขวามือนะครับนั่นเบาๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ลากเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งนะครับรวมแล้วเส้นหลักมันมี3เส้นนะนี่ผมจะวาดเป็นกล่องนะครับลากจากจุดเส้นนำสายตาทางด้านซ้ายมือนะครับมาลากมาหาเส้นหลักที่3นะครับได้แล้วแล้วก็ลากเส้นหลักที่4ลงมานะครับแล้วก็ลากไปหาเส้นนำเส้นนำสายตาทางด้านของมืออีกทีนึงนะครับเนี่ยนะครับจากปลายเส้นหลักที่2นะครับทีจากปลายเส้นหลักที่3นะครับก็ลากไปหาเส้นนำสายตาทางด้านซ้ายมือประมาณนี้นะครับถ้าใครงงรีเพลย์ดูเอานะครับแล้วก็เน้นเส้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเห็นเป็นกองนะครับเขาเรียกว่าเปอร์สเปกทีฟนะครับหรือผมจะพูดแบบว่าให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าวัตถุที่อยู่ใกล้จะเห็นชัดและใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลจะเห็นเป็นเล็กและไม่ชัดนะครับอันนี้นะครับนี่คือหลักการของเปอร์สเปกทีฟนะครับโอเคไหม ย้ำอีกทีนะวัตถุที่อยู่ใกล้จะใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลจะเล็กกว่าเอาแค่นี้พอเนาะง่ายๆนะครับผมจะวาดกล่องที่2แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีกล่องอยู่ในภาพนะครับเป็นกล่องที่อยู่ใกล้นะครับนี่ผมจะวาดกล่องที่อยู่ระดับกลางนะครับกลางนะครับทำไมต้องเรียนเรื่องเปอร์สเปกทีฟนะครับคุณเรียนศิลปะต้องเรียนนะครับเพราะว่าเปอร์สเปกทีฟทำให้เกิดมิติในการวาดภาพนะครับอันนี้ใช้ในกับสำหรับนะครับการวาดรูปทิวทัศน์นะครับสำหรับการวาดรูปทิวทัศน์นะครับหรือการวาดรูปแลนด์สเคปนะครับหรือจะใช้ในการวาดรูปหุ่นนิ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวใครงงก็รีเพลย์ดูเอาเนาะเห็นไหมครับได้กล่องที่2แล้วทีนี้ผมจะวาดกล่องที่3นะครับกล่องที่3นี่จะวาดให้เป็นมุมตานกเลยแล้วกันเท่ๆนะครับ
ะครับก็ใช้หลักการเดียวกันจากการวาดกล่องที่1 นะครับเส้นหลักนะครับเส้นหลักมันจะมีอยู่4เส้นนะครับกล่องนะก็คือเส้นแนวดิ่งเนี่ยนะครับกล่องที่3จะเป็นกล่องที่อยู่ในระยะไกลนะครับนะครับทีนี้สังเกตดูกล่องใบแรกนะครับที่ผมวาดเห็นไหมครับมันก็จะมีส่วนที่อยู่ใกล้และส่วนที่อยู่ไกลเห็นไหมครับส่วนที่อยู่ไกลก็จะเล็กส่วนที่อยู่ใกล้ก็จะโตเขาเรียกว่าเปอร์สเปกทีฟนะครับเป็นภาษาศิลปะนะครับซึ่งก็แปลตรงตัวก็คือว่าเรื่องของมุมมองนะครับนะครับเอาไว้ใช้เวลาอย่างคนเรียนสถาปัตย์นะครับเรียนอินทีเรีย ตกแต่งภายในนะครับหรือว่าคนที่เขียนอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับบ้านเขียนบ้านเขียนห้องนะครับร่างห้องใช้ได้หมดนะครับนำไปใช้ได้หมดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเขียนตึกนะครับวาดรูปภูเขาวาดรูปก้อนเมฆนะครับผมจะใช้ปากกาเน้นให้เห็นชัดๆนะครับปากกาดำนะครับเน้นเห็นชัดๆเนาะเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น กล่องแรกเสร็จแล้วเห็นไหมครับชัดเจนนะครับก็จะเห็นว่าด้านที่อยู่ใกล้มันจะใหญ่ด้านที่อยู่ไกลมันจะเล็กเห็นไหมครับและกล่องที่2มันก็จะเล็กลงไปอีกนะครับเห็นไหมครับเล็กลงไปอีกไกลออกไปอีกนี่นะครับperspective นะครับนะครับของผมนะครับที่ทำคลิปมาก็จะมีคลิปอยู่7วันด้วยกันนะครับวันจันทร์เป็นคลิปจากลูกชายนะครับวาดรูปสัตว์ประหลาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันจันทร์อังคารวันอังคารพุธนะครับผมจะวาดรูปโชว์นะครับก็จะมีสอนด้วยแหละสอนในการวาดด้วยแหละแล้วก็เล่าประวัตินะครับของรูปที่วาดนะครับวันพฤหัสนะครับเป็นคลิปแอนิเมชันนะครับเล็กๆนะครับทำขึ้นมาแต่คิดว่าจะคงจะทำยาวขึ้นนะครับคลิปวันศุกร์วันนี้จะเป็นการสอนนะครับจะสอนทุกวันศุกร์นะครับจะสอนศิลปะทุกวันศุกร์นะครับวันเสาร์นะครับผมจะเขียนด้วยปากกาคอยนะครับเขียนรูปด้วยปากกาคอยKOI นี่ครับวันเสาร์จะเขียนรูปจะมีการรีวิวอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีการทำ DIY บ้างนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ